ตอนนี้เรากำลังอยู่ในซีรีส์ Personalized Automation Marketing นะครับการทำการตลาดแบบเป็นอัตโนมัติและเป็นส่วนบุคคลนะครับเพื่อทำให้ลูกค้าซื้อและไม่บล็อกเราตอนนี้เราอยู่ที่ EP ที่3นะครับ EP ที่3เนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะเอาแคนวาสหรือว่าแพมแคนวาสนะครับที่เราได้สร้างกันใน EP ที่ผ่านมาเอามา implement ในระบบจริงๆนะครับเพื่อทำให้มันเกิดแคมเปญที่ทำงานได้จริงแต่ก่อนอื่นเลยครับถ้าเกิดว่าผู้เรียนนะครับยังไม่ได้เรียนวิธีการสร้างแพมแคนวาสนะครับก็อยากจะแนะนำผู้เรียนให้กลับไปเรียนที่ EP ที่2นะครับและถ้าผู้เรียนอยากรู้ครับว่าตัวเฟรมเวิร์คของ Personalized Automation Marketing เนี่ยทำงานอย่างไรเราก็อยากจะแนะนำให้ผู้เรียนกลับไปเรียนที่ EP ที่1ก่อนครับแต่ถ้าผู้เรียนทุกท่านนะครับเรียนมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เข้าสู่ EP ที่3กันได้เลยครับผมนะครับชัยพงษ์ราบเรียนตระกูลเป็นผู้เขียนหนังสือ Personalized Automation Marketing นะครับแล้วก็เป็นรองนายกสมาคมมาเทคแห่งประเทศไทยและเป็นผู้ออกแบบและสร้าง Personalized Automation Marketing Platform ที่ชื่อว่าแพมนะครับจะมาพาท่านเข้าสู่เนื้อหาครับเนื้อหาของเราเนี่ยที่ผ่านมาใน EP แรกเนี่ยเราได้พูดถึงความจำเป็นของการที่จะต้องมีเครื่องมือในการจัดการข้อมูลของลูกค้าเนี่ยในรูปแบบของออโตเมชันเพื่อที่จะได้เชื่อมต่อ Martech ในจักรวาลของ Martech ทั้งหมดเนี่ยออกมาเป็น Ecosystemของเราเองนะครับคือ data driven ecosystem และใน EP ที่2ที่เราเรียนนะครับคือว่าเราเรียนการ optimize buying funnel ครับว่าจะทำอย่างไรให้ buying funnel ตัวนี้ครับที่ดูเป็น buying funnel ที่ไม่มีประสิทธิภาพจะใช้ personalized automation marketing เนี่ยในการที่ทำให้ buying funnel เนี่ยมีประสิทธิภาพสูงขึ้นหรือว่า boost ประสิทธิภาพได้ 30% ถึง 80% คราวนี้ครับใน EP นี้เราจะเอาสิ่งที่เราเรียนมาทั้งหมดนะครับมาใช้ในหมายเลข3ครับคือการที่เราจะ set up campaign automation เพื่อทำใหมีการ alert ออกไปที่ลูกค้าและส่ง message ออกไปที่ลูกค้าได้จริงๆครับในบทที่1 นะครับเดี๋ยวเราจะเลือกโจทย์มาโจทย์นึงจากใน EP ที่2นะครับเราจะเอาโจทย์เนี้ยครับมา implement ให้สามารถส่ง message หาลูกค้าได้จริงๆใน EP นี้ครับแล้วพบกันครับ